Mazda Core Value ค่านิยมหลักขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19คิดว่าจุดแข็งที่สวทช.ก็น่าจะเป็นเรื่องคนนะคะเพราะว่าเราก็มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันแล้วก็มีความสนใจมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในรูปแบบของแต่ละคนณัฐประภัทรนะคะก็เป็นนักวิจัยอยู่กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะปัจจุบันทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเซ็นเซอร์นะคะเดิมก่อนที่จะมาทำตัวนาโนโควิด-19 antigen rapid test อะค่ะเราก็ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ในรูปแบบที่เป็น rapid test ในการที่จะคัดกรองการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งเชื้อโควิดเนี่ยก็เป็นอาการทางคลินิกที่อาจจะมีความ overlap กันหรือคล้ายคลึงกันอีกอย่างนึงเนี่ยเราทำงาน rapid test มาได้มาประมาณนึงแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปต่อยอดแล้วก็น่าจะใช้ประสบการณ์ที่เรามีอะค่ะสามารถที่จะ contribute ตรงนี้ได้นะคะนาโนโควิด-19 antigenRapid test เป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่ในมุมของคลินิกว่าจะสามารถที่จะช่วยลดภาระในเรื่องของการกระจุกตัวในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองเชื้อนะปัญหาหรือข้อจำกัดเนี่ยต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์หรือว่าแล้วแต่เวลาจริงพอมาทำในมุมของโควิดปุ๊บเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากมายนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่จะผลิตเพื่อที่จะนำชุดตรวจไปใช้งานจริงภายในสวทช.พอเรามาทำผลิตอ่ะมันเราพบว่าเรามีหลายๆมุมมากๆที่เราต้องเรียนรู้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพคเกจิ้งการหาซอร์ซิ่งต่างๆทุกอย่างก็ล้วนแต่มีผลนะคะก็คิดว่าจะผ่านไปได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการมีทีมที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยกันปรึกษาหารือหาโซลูชันที่มันเหมาะกับในระยะเวลานั้นๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็เป็นในเรื่องของเวลาด้วยอ่ะค่ะเราทำงานแข่งขันกับเวลาแล้วก็ในกรอบที่จำกัดนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่เรากำลังพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปด้วยค่ะค่ะน่าจะต้องรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ต้องสนุกต้องเอนจอยกับมันนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาเข้ามาหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรอะค่ะเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการซัพพอร์ตนะคะการที่เรามีทีมที่ดีก็จะช่วยให้เราผ่านจุดต่างๆที่เป็นวิกฤตหรือว่าเป็นข้อจำกัดของเราไปได้อะค่ะทั้งนี้ในเรื่องของงานนาโนโควิด-19 antigen rapid test เราก็มีทีมซัพพอร์ตที่เราทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุมวิชาการการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการที่จะต้องผ่านประเมินเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยดูแลตรงนี้นะคะที่ช่วยให้แต่ละงานผ่านพ้นความท้าทายหรือว่าข้อจำกัดที่เข้ามาค่ะนอกจากทีมซัพพอร์ตแล้วนะคะงานนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าขาดการซัพพอร์ตจากพี่ๆทีมบริหารที่จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็วางแผนการทำงานช่วยไกด์ในมุมต่างๆได้อะค่ะสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน